6นัดอันตรายเช็คโค้งสุดท้าย7ทีมวัยรุ่นหนีตายทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ณวันนี้เหลือ6นัดแล้วนะครับสำหรับทีมโซนท้ายตารางที่จะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะมีแค่4จาก7ทีมเท่านั้นที่จะรอดตกชั้นในปีนี้คอนเทนต์เราวันนี้ในทดเจ็บ4นาทีจะมาเช็คโปรแกรมที่เหลือของ7ทีมหนีตายกันหน่อยครับไปเริ่มต้นกันที่ทีมแรกเลยครับทีมอันดับ10ณเวลานี้คือโปลิสเทโรนะครับที่มี29คะแนนจากทีมที่ดูเหมือนจะรอดเป็นทีมแรกๆตามขอนแก่นไปแต่สถานการณ์ช่วงหลังเริ่มไม่สู้ดีครับจากผลงานที่เสมอก็ได้แต่ห้ามแพ้ก็มาแพ้ในเกมเจอเมืองทองเกมล่าสุดทำให้ราชบุรีโคราชและประจวบก็ไล่จี้ตามติดมาเพียงแค่1ถึง2คะแนนเท่านั้นครับตัวเลือกที่จะไม่ชนะแต่เสมอทุกนัดคงจะไม่ปลอดภัยสำหรับเทโรครับฤดูกาลนี้เสมอไปเยอะมากๆครับโปรแกรมที่เหลืออยู่ของโค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องพาลูกทีมเปิดบ้านเจอขอนแก่นนะครับประจวบแบงคอกกับการท่าเรือส่วนเกมเยือนมีไปเจอสุพรรณแล้วก็เชียงใหม่ครับตัวเลือกที่ดีที่สุดของโค้ชอ้นคือการเอา3แต้มในการเจอทีมในโซนที่ต้องลุ้นด้วยกันอย่างการเจอประจวบแล้วก็สุพรรณหรือเชียงใหม่ให้ได้ครับเอาเป็นว่าโอกาสที่จะรอดตกชั้นถึงจะมีสูงมากขึ้นได้ครับอันดับที่11อย่างราชบุรีมิตรผล FC ณวันนี้28คะแนนครับแม้จะแพ้บุรีรัมย์ในเกมล่าสุดมาก็ตามครับแต่ผลงานของทีมในยุคคนใหม่ของโค้ชบรูโน่เปเรล่าเนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับ5นัดหลังเก็บได้ถึง8แต้มครับเล็กแรกเกมเจอกับทีมโซนท้ายตารางราชบุรีมักจะไม่ค่อยแพ้ครับแล้วก็เก็บ 1-3 คะแนนได้ตลอดแต่โปรแกรมที่เหลือเรียกว่าหนักพอตัวเลยครับเพราะว่าต้องเปิดบ้านเจอประจวบชลบุรีการท่าเรือแล้วก็ขอนแก่นส่วนเกมเยือนต้องไปเยือนหนองบัวกับโคราชที่เปลี่ยนโค้ชไปแล้วนะครับการจะเก็บแต้มในการเจอโคราชกับประจวบก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมครับอย่างประจวบก็เปลี่ยนแปลงทีมไปมากครับและกำลังใจน่าจะดูดีที่สุดในไทยลีกณเวลานี้เลยครับส่วนขอนแก่นกับหนองบัวที่เล็กแรกเอาชนะได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละทีมอีกเช่นกันนะครับมากันที่โคราชกันบ้างดีกว่าครับอันดับ12ที่มี28คะแนนเท่ากับราชบุรีล่าสุดข่าวใหญ่นั้นคือการแยกทางกับโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นและแต่งตั้งโค้ชพิชัยคงศรีคุมทีมจนจบฤดูกาลโปรแกรมที่เหลือน่าจะหนักสุดแล้วครับสำหรับโคราชเพราะนอกจากเกมเปิดบ้านรับราชบุรีอีก5เกมที่เหลือเกมในบ้าน2นัดคือเจอเมืองทองกับหนองบัวซึ่งหนองบัวเพิ่งทำลายสถิติได้กับการที่เก็บ3คะแนนนอกบ้านส่วนเกมเยือนของโคราชต้องบุกไปเจอการท่าเรือชลบุรีแล้วก็ BG ครับโอ้โหถ้าผลงานทีมไม่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีคนคนนึงที่แฟนโคราชตอนนี้เมนชั่นถึงทัวร์ลงหนักแน่นอนครับต่อกันที่อันดับ13อย่างพีทีประจวบที่มี27คะแนนนะครับนี่คือทีมหนีตายที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับท้ายตารางตอนนี้ครับหลังจากโค้ชระได้เสริมทัพและประกาศขอเก็บชัยชนะ6นัดทีมก็ทำผลงานชนะมาได้เรื่อยๆครับทีมเล็กทีมใหญ่ประจวบไม่เกี่ยงครับบุรีรัมย์แบงคอกท่าเรือเก็บ3คะแนนมาหมดโปรแกรมที่เหลือจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนราชบุรีครับแล้วก็หนองบัวส่วนเกมเยือนมี4เกมนะครับต้องไปเจอชลบุรีเทโร BG และเมืองทองถ้าลูกทีมของโค้ชระยังคงรักษาฟอร์มพลิกๆแบบนี้ได้โอกาสที่จะไปจบด้วย40คะแนนคงมีสูงแน่ๆครับนี่คือหนึ่งในทีมที่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าถ้าติดลมแบบนี้รอดตายแน่นอนอันดับ14กันต่อครับสุพรรณบุรีที่มี25คะแนนหลังจากแพทริกเดรโต้ได้รับการบาดเจ็บไปผลงานร่างทองของอเดบายโยก็ค่อยๆดับลงไปทุกทีครับ5นัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง4มีแค่3คะแนนโปรแกรมที่เหลือเกมในบ้านเหลือเกมให้แฟนบอลมาให้กำลังใจนักเตะถึง4เกมเลยนะครับโดยเปิดบ้านรับเมืองทองเทโรปราการแล้วก็ส่งท้ายด้วยเกมบุรีรัมย์ส่วนเกมเยือนต้องเจอเชียงรายกับแบงคอกครับเอาเป็นว่าบารมีอาเดปีนี้จะอยู่ไหมต้องดูกันนัดต่อนัดจริงๆครับ
มากันที่รองสุดท้ายกันหน่อยครับ15ครับสมุทรปราการที่มี22คะแนน5นัดหลังสุดแพ้1เสมอ3ชนะ1นะครับชนะอาจจะน้อยหน่อยแต่ผลงานโดยรวมค่อนข้างมีทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นแต่อาจจะช้าไปหน่อยโปรแกรมที่เหลือเกมในบ้าน4นัดครับเจอ BG ในวันนี้ครับนัดที่25ก่อนเพื่อนเลยแล้วค่อยไปเจอชลบุรีขอนแก่นกับเชียงรายซึ่งถามว่าในบรรดา4เกมนี้นะครับปราการเองก็คงต้องเจอกับ BG ที่ยังต้องลุ้นรวมไปถึงเชียงรายที่ยังคงต้องลุ้นอันดับที่ดีที่สุดครับส่วนเกมเยือนต้องไปเจอเมืองทองและสุพรรณซึ่งก็มีเป้าหมายของทั้ง2ทีมอยู่นะครับเกมรอบของปาการซีซั่นนี้ถึงจะเสียบ่อยแต่การเสียประตูต่อนัดมากสุดในซีซั่นนี้เสียให้กับเกมเจอเชียงใหม่ถึง3ลูกครับนอกจากนั้นเกมอื่นเสียแค่1ถึง2ลูกเท่านั้นช่วงหลังก็เสียแค่ลูกเดียวไม่ก็เก็บคลีนชีทได้ปัญหาคือการทำประตูครับเกมที่เหลือหลังจากนี้ครับขอเล่นเกมรับให้ได้เหมือนเดิมใช้โอกาสจากการสวนกลับไม่เปลืองยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับสมุทรปราการได้อยู่บ้างอันดับสุดท้ายอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดณเวลานี้14คะแนนโอกาสรอดตกชั้นทางการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่ายากที่สุดแล้วครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยิ่งเมื่อล่าสุดมีการประกาศเงินอัดฉีด10ล้านบาทหากรอดตกชั้นอาจจะเป็นแรงใจให้นักเตะวิ่งลืมตายก็ได้เช็คโปรแกรมกันหน่อยครับเย่า3เยือน3เย่าเจอหนองบัวเมืองทองเทโรและเกมเยือนเจอขอนแก่นเชียงรายแบงคอกก็ถ้าหากหวังรอดตกชั้นจริงๆต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ในการฟื้นฟูร่างกายและก็ทำให้ฟิตที่สุดส่วนไสยศาสตร์จะบนจะมูจะถวายอะไรก็ต้องใส่ให้สุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรแกรมโค้งสุดท้ายของทีมหนีตายเพื่อนๆที่เชียร์1ใน7ทีมที่เรารวบรวมมาคิดว่าทีมที่ตัวเองเชียร์มีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็วาดมาหน่อยครับว่า3ทีมที่ปีนี้ต้องล่ำลาเป็นทีมอะไรกันบ้างส่วนแฟนบอลทีมอื่นลองคอมเมนต์มาคุยกันครับว่า4ทีมไหนที่ตัวเองคิดว่าจะรอดกันบ้างและพบกันใหม่ใน EP หน้าครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ